เด็กชายฤทธิชัยจำปาหรือยะยาเด็กน้อยกำพร้าอายุ9ปีที่อาศัยอยู่กับยายเพียงลำพังในห้องเช่าเล็กๆด้านหลังเพิงขายอาหารของยายแม่เขาเลิกกันตั้งแต่เขาขวบนี่พ่อเขาเสียไป5ปีแล้วเราเลี้ยงเขามาเนี่ยตลอดเลยเราก็ต้องอุปการะเขาไปรับส่งเขาไปโรงเรียนเนี่ยถามว่าถ้าเกิดแม่หนูเขามารับหนูจะไปไหมหนูไม่ไปหนูจะอยู่กับโต๊ะเราก็เลยบอกพอไปเราก็ร้องไห้ใช่ป่ะเพราะเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเนาะเขาไม่ไปหรอกวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารหลายชนิดวางตั้งเรียงรายอยู่บนโต๊ะเพื่อรอให้ลูกค้าเข้ามาเลือกสั่งซื้อตามความต้องการแม้อาหารจะมีหลายอย่างแต่ด้วยจำนวนลูกค้าที่ไม่ค่อยจะมีผ่านเข้ามาทำให้นางอามีนะขายอาหารไม่ดีเท่าที่ควรก็เนี่ยผัดไทยหอยทอดน้ำพริกลงเรือแล้วก็เย็นตาโฟน้ำแข็งใสขายกันเนี่ยปลาทูยังนอนอยู่เลยบางวันมันก็ขายดีบางวันก็ขายไม่ดีก็เงียบอันนี้นอนไม่ได้ก็เห็นป่ะก็มีก็150,000เราก็ต้องใช้ดอกเขาทุกปีปีหนึ่งเราก็เสียดอก10,000 กว่าบาทเสียให้ธ.ก.ส.เราก็ไม่ต้องไปเสียอะไรแล้วถ้าถามว่ามันบางทีมันก็เนี่ยมันก็เครียดกับการค้าขายไม่มีเงินทองก็เช่ายังติดเขาเลยบางทีเขาเช่าเนี่ยเขาเช่าร้านเขาเช่าบ้านก็ต้องติดเขาเนี่ยยังไม่ให้เขาอีก2,000บ้านกับร้านเนี่ย5,000รวมค่าน้ำเข้าไปก็6,000ได้นี่สินจำนวนมากที่นางอามีนะได้กู้ยืมมาเมื่อหลายปีก่อนเป็นภาระที่นางอามีนะต้องแบกรับไว้ด้วยความยากลำบากในขณะที่ยะยาก็เริ่มที่จะโตขึ้นทุกวันมันก็อยากได้เงินพวกเงินทองแหละมาใช้นี่ใช้สินเขาเพราะเราก็ไม่มีปัญญาเลยมันขายของได้แบบเนี้ยชีวิตแม่ค้ามันก็อยู่ได้ไงเนี่ยกว่าจะเลี้ยงหลานโตก็สอนหลานบอกว่าหนูต้องเรียนถึงเก่งๆนะลูกหนูจะได้ไม่ลำบากเหมือนโต๊ะรู้ไหมเพื่อหนูจะได้มีอนาคตดีๆว่าเขาเพราะว่าดูโต๊ะเดี๋ยวลำบากเห็นไหมต้องเช่าบ้านเขาอยู่บ้านของเองก็ไม่มีต้องลำบากเห็นไหมลูกแล้วหนูไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ว่าเขาหนูไม่มีพ่อมีแม่หนูทำไงถ้าขาดโต๊ะไปแล้วหนูจะทำไงหนูจะไปอยู่กับใครลูกเรียนถึงเก่งๆนะแม่ความหวังเดียวของนางอามีนะคือการได้เห็นย่ายาได้เติบโตไปเป็นคนดีและได้เรียนจบในชั้นที่สูงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนกับยายในตอนนี้แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยความยากลำบากสักเพียงใดนางอามีนะก็ไม่เคยย่อท้อและพร้อมที่จะหยิบยื่นให้กับหลานรักคนนี้เสมอท่านคือคนสำคัญที่จะร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าโดยติดต่อมาที่สายด่วนศรัทธาชนหมายเลขโทรศัพท์0819308713หรือด้วยการโอนเข้าบัญชีมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าธนาคารกรุงเทพประเภทบัญชีกระแสรายวัน